ก็สวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อวคริสต์มาสนะครับวันนี้ตรงกับคริสต์มาสเดย์พอดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มกันที่แวดวงฟุตบอลครับหลังจากจบฟุตบอลโลกไปหมาดๆเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ แต่ละชาติก็เตรียมที่จะกลับมาลงแข่งขันโดยช่ยอยยิ่งพรีเมยร์ลีกของกรีครับจะลงแข่งนัดแรกในวันจันทร์พรุ่งนี้วันบ็ x กซิ่งเดนะครับโดยคนนี้ครับดาบิดเดเคีาครับข่าวบอกว่าเขาเตรียมที่จะขยายหรือว่าต่อสัญญากับลูกทีมปีศาจแดงของเขาไปไม่ต่ำกว่า3-4คนแต่ในจำนวนนั้นอาจจะไม่มีชื่อของดาบิดเดเคายที่จะหมดสัญญากับแมรีเตดและอาจจะไม่ได้รับ การขยายสัญญาตามออปชันนะครับในขณะที่มีผู้รักษ,ษาประตูที่เหมือนกับว่าจะเป็นตัวเลือกคนใหม่ของเอริกเทนฮากแล้วครับเทนฮากเจ้าหนาใหญ่ของทีมปีศาจแดงนะครับยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งของเพยร์ลิกอังกฤษครับได้ออกมายืนยันว่าสโมสรได้ใช้ออปชันขยายสัญญา4นักเตะในทีมชุดใหญ่ไปแล้วแต่ในจํานวนนั้นเนี่ยไม่มีชื่อของดาวิดเดคย์ผู้รักษ,ษาประตูนายทวานหมายเลขหของทีม ท,ท,ที่จะขยายสัญญาต่อนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งเดียโกดา o โลเฟร็ดมาคัสแรดฟอร์ดและลุคชอจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้และทางทีมปีศาจแดงมีออปชั่นยืดสัญญาของแต่ละคนออกไปอีก12เดือนหรือ1รุฤดูกาลครับทำให้การตัดสินใจครั้งนี้นักเตะทั้ง4รายก็มีสิทธิ์จะไปหมดสัญญาถ้ามีการขยายไปตามข่าวที่บอกนะครับก็จะหมดสัญญาในปี2 0 2 4ครับขณะที่เดบิดายันที่ได้บอกนะครับ ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับเพราะว่าเขาจะหมดสัญญากับแมตต์มเ,ตมเมื่อจบฤดูกาลนี้กลับไม่ปรากฏชื่ออยู่ในการยืดสัญญาออกไปคือข่ขาวเกี่ยวกับดับเิดาเนี่ยก็พลิกไปพลิกมานะครับตอนแรกบอกว่าแมตต์จะไม่ขยายออปชันในขณะที่หลังจากนี้วัน2วันที่ผ่านมาวัน2วันก็บอกว่ามีสิทธิ์จะต่อสัญ,ญญาใหม่กับดาบิาและข่าวล่าสุดวันนี้บอกว่าเอริกเทนฮากอาจจะ ไม่ขยายสัญญาของดาบิเดคาโดยแมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดเนี่ยมีข่าวว่าสนใจในตัวของเอเมเลียโนมาร์ติเนสนายทวันจอมหนึบของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดที่เพิ่งควา้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปบัดบัดเพื่อจะให้เข้าไปเป็นมือหึในทีมโอทอฟร์แทนที่ของดาบิเดคามาร์ติเนสซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรแอสตันวิลล่าในพรเมลิข์ของกฤษเช่นกันนะครับตอนนี้อายุ30ปีครับ ที่แอสวิลล่าอาจจะยอมปล่อยตัวเพราะว่าข่าวบอกว่าเขาทำตัวไม่เป็นที่สบอารมณ์อูนายเอเมรี่เจ้าหน้าใหญค่คนใหม่ของทีมสิงห์ผงาดวิลล่าแม้ว่ามาติเนสจะยังคงมีสัญญาอยู่ในถิ่นวิลล่าจนถึงปี2027ก็ตามสาเหตุก็เป็นเพราะว่าอูนายเอเมรี่เนี่ยมองว่ามาตินสแม้ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งเหนียวหนึบที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีพออย่างที่เห็นในช่วงฟุตบอลโลกรวมถึง อ,อูนายเบรย์อาจจะมองว่านิสัยไม่เคยดีนะครับคือการฉลองความสําเร็จของตัวเองในการเซฟจุดโทษได้หรือความล้มเหลวของฝั่งตรงข้ามด้วยการล้อเลียนเคลียร์เอบัปเป้นักเตะของทีมชาติฝรั่งเศสนอกจากแมนยูเอตตดแล้วก็มีข่าวว่าบาเยิรนมิวนิก ยักษ์ใหญ่ในบูเลสกาของเยอรมันก็สนใจในตัวของเอเมเลโน่มาร์ติเนสเหมือนกันนะครับหลายๆลคนอาจจะเห็นนะครับเอเมเลโน่มาร์ติเนสเนี่ยเวลาเขาเซฟจุดโทษซึ่งเขาเป็นจอมเซฟจุดโทษคนหนึ่งนะครับเวลาเขาเซฟได้ก็ก็จะออกท่าทางแสดงท่าเหมือนเนะย่อเยยแล้วก็ล้อเลียนฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอย่างที่ได้บอกนะครับจะกลับมาแต่กันในวันจันทร์ต้นสัปดาห์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันบ็อกซิ่งเดย์ของวงการลูกหนังอังกฤษครับ26่ธันวาคม่ ก่อนที่จะเบรกในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยอยู่ในอันดับ4ของตารางนะครับจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเลียบพูจะไปเยือนแอสตันวิลล่าทีมของเอเมเลโนมาร์ติเนสนะครับส่วนจ่าฝูงอาร์เซนอลที่หลังจากผ่านไป14นัดแรกมีคะแนนนำแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ห่างถึง5แต้มจะทำศึกลอนดอนดับบี้แมชกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนในคืน,นวันอังคารเนี่ยจะมีเตะ2คู่นะครับคืนวันจันทร์เนี่ยเตะไป7คู่คืนวันอังคาร สิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับจะเปิดซัมฟอร์ดบริดจ์พบกับบอร์ตมัทและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับ5ของตารางตามหลังสเปอร์อยู่3คะแนนนะครับแต่แข่งน้อยกว่าอยู่1นัดจะเจอเนเธอร์แฟอเรสต์ส่วนในคืนวันพุธคู่สุดท้ายของเกมบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนลิส์ยูไนเต็ดที่เอลแลนด์โรดครับคราวนี้มาดูที่คนนี้กันบ้างครับเลโนเดเมสซี่นะครับ ซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของโลกในยุคนี้นะครับเขาได้รับคำยกย่องชมเชยจากผลงานที่โดดเด่นเป็นหัวใจสำคัญในการนำทีมชาติอาร์เจนตินาของเขาได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่สามข่าวล่าสุดบอกว่ามีข้อตกลงแบบปากเปล่าต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่ของหลีกเอิงฝรั่งเศสออกไปนะครับสัญญาปัจจุบันของเมสซ,ซี่ซึ่งตอนนี้เขายุายุ35ปีจะสิ้นสุดในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ก็คือจบฤดูกาลนี้ครับ ในขณะที่จูเลปอต้ตาประธา,านสโมสรบาร์เซโลนาประกาศออกสื่อต้องการดึงกับตันทีฟ้าขาวชุดแชมป์โลก2022นี้คืนสู่ถิ่นค้ำนูในอนาคตแต่ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้แต่สถานการณ์ล่าสุดก็เชื่อว่าเมสซี่น่าจะค้ายแข่งอยู่ในกรุงปารีสอยู่กับเปเช่ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นอย่างน้อยเข้าใจว่าอดีตนักเตะบาร์ซ่าตอบรับขยายสัญญาซึ่งรวมออปชั่นอีก12เดือนกรณีต้องการรับใช้เปเช่ต่อไปจนถึงปี2025กิเลม バルเกเร่คับผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลชาวสเปนรายงานว่า BBC Sport สําสำนักข่าวของอังกฤษบรรล,ลุข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับเปเชนี่เป็นการรายงานของ BBC Sport นะครับสำหรับเมสซี่ยังคงพักผ่อนหลังจากที่ฉลองแชมป์โลกกับทีมฟ้าขาวคา,าดว่าเขาจะกลับไปที่สมสรพาริสแซงต์มมมมชมงหลังจากปีใหม่ในช่วงต้นเดือนมกราคมของปีหน้านั่นเองครับ อย่างอยู่ที่เวทฟุตบอลนะครับแต่มาที่ทีมชาติไทยของเรากันบ้างอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับวันพรุ่งนี้เราจะลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2เล่นในบ้านเราพบกับฟิลิปปินส์นะครับก็มีการลงซ้อมครั้งสุดท้ายในเย็นนี้ก่อนที่เราจะพบกับฟิลิปปินส์และข่าวล่าสุดที่ถือเป็นข่าวดีอย่างที่ได้บอกแล้วนะครับว่าตกลงมีผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์เตรียมที่จะถ่ายทอดสดให้แฟนลูกหนังทั้งประเทศได้ชมกันครับ ทีมชาติไทยลงซ้อมครั้งสุดท้ายตามที่เห็นเนี่นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะเจอกับฟิลิปปินส์ในศึกชิงแชมอาเซียนนัดที่2วันพรุ่งนี้ครับเกมนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีชัดมงคลเรืองธนโรธแบ็กสายดาวรุ่งจากชมรีซึ่งเดินชนกระจกจนจมูกหักนะครับแหมสงสัยกระจกนี่ไม่ได้มีติดสติ๊กเกอร์ไว้เห็นนะครับก็เลยเดินชนแต่ ไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักนะครับเพราะว่าแกนหลักรายอื่นพร้อมลงสนามโดยคาดว่าคุณซูมาโนโพกิ้งเนี่ยจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากนัดแรกที่เราถล่มบรูไนามา5-0คู่มิดฟิลด์ใช้เทเลทอนบุญมาทานประสานง,งานร่วมกับสารัตยอยู่เย็นส่วนเกมรุกก็เป็นหน้าที่ของเอกนิตปรรัญญาบดินผาลาอดิศกรายสอนและหน้าเป้าอย่างธีริลินแดงดาสถานการณ์ในกลุ่ม A นะครับไทยมี3คะแนนหลังจากชนะบรูไน5-0น,นำไปจ้าฝูงครับด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าอันดับ2ฟิลิปปินส์ที่แข่ง2นัดมี3คะแนน สำหรับกระแสดราม,ม่าที่ไม่มีผู้ถ่ายทอดสดอาเซียนครับตั้งแต่นัดแรกเป็นอันว่าจบลงด้วยดีแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับหลายคนคง คุณชื่อนี้อยู่ในเวลานี้เหมือนกันนครับน็อตกองสลักพลัสหรือคุณพันธวัฒนาควิสุทธิประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเปิดเผยว่าได้ติดต่อไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านดรกองศักยยอดมณีผู้ว่าการกกตเพื่อขอให้ช่วยเจรจาซื้อลขิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งทีมชาติไทยเป็นแชมป์มาแล้ว6สมัยและเป็นแชมป์เก่ากำลังจะลงทําการขันในนัดที่2โดยแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันอย่างทั่วถึงเริ่มยิงสด ทับช้างศึกนัดแรกวันจันทร์พรุ่งนี้26ธันวาคมครับไทยจะพบฟิลิปปินส์ในเวลา1ทุ่มครึ่งทางช่อง MCOT HD และ T Sport 7รวมถึงการแข่งขันทุกคู่ทุกกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับรวมทั้งสิ้นจำนวน18นัดจำนวนค่าลิขสิทธิ์ราว67ล้านบาทครับส่วนเช้าวันนี้นะครับที่จังหวัดลำพูนครับคุณสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในรายการยูเมพลัสลำพูนฮาฟมาราธอนที่บริเวณหน้าพระาธาตุฮริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนผลการแข่งขันปรากฏว่าประเภทฮาฟมาราธอน21.1กิโลเมตรผู้ชนะฝ่ายชายเป็นของเฟรมชยพลบุญอุป,ป,ะปละปอดเหล็กเจ้าถิ่นดีกรีนักวิ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมส2017เสน้นเข้าเส้นชัเป็นคนแรกครับด้วยเวลา 1>, 1ชั่วโมง15นาทีด้านผู้ชนะฝ่ายหญิงคือแอ่เปรมกมลวงวิชัยนักวิ่งสาวจากลำปางครับเขาใช้ยวยเวลา1ชั่วโมง29นาทีปิดฉากสนามที่3สนามสุดท้ายของรายการมาราธอนยุเมะไทยแลนด์2 1 1ครับเราปิดท้ายจอกีฬากับพิจเจ้าวันนี้ที่ภาพการแข่งข,ขันเพราะกายรายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้ารอยเยการ์เด้นพลซ่พัทยา โดยในรุ่นฟิตเนสชายครับดูความแข็งแกร่งแข็งแรง,งของร่างกายเต้นประกอบเสียงเพลงมีเด็กน้อยดาวรุ่งลงแข่งขัน3ค,คนครับนำโดย2คู่แฝดวัย10ปีฮีโร่พีระดนชาลีแฝดพี่และโมเดลพีรวิชชาลีแฝดน้องลูกชายครูแต่สิริพรสอนช่วยแชมป์โลกประเภทซีเนียร์ฟิตเนสหญิงปรากฏว่าที่1เป็นของกิติพันธ์ขันทองส่วนที่2ครับน้องฮีโร่พีระดขนขณะที่น้องโมเดลพีรวิชแฝดน้องได้อันดับ4ี่นะครับ ด้านฟิตเนสหญิงครับในรอบคัดเลือกก็มีเด็กน้อยและสาวน้อยวัยรุ่นอายุ9ถึง18ปีแชมป์เป็นของนอนทกรสุขมีสีสำหรับพ่อกายและฟิตเนสหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยเป็นเวทีคัดนักกีฬาหน้าใหม่สู่ทีมชาติและเย็นวันนี้ยังมีการแข่งขัน,ขนพ่อกกยอีกหลายรุ่นนะครับสามารถไปชมฟรีครับที่ศูนย์การค้ารอย a l g a r กาเด่นพลาาที่พัทยาชาวเมืองชนและจังหวัดใกล้เคียงก็ไปชมกันได้นะครับอย่างทันครับ